คพี่น้องได้บองนั่งแล้วบานิเสียออกโทรหาอาจารย์ตุ้มอาจารย์ไข่เจียวไปไสล่ะคือบ่เห็นล่ะต้มปลาสุกแล้วไปรีนอนอยู่ทางไหนซะนี่โทรหาอาจารย์ตุ้มนะสายอาจารย์อุเทียนคือว่าสิมากินน้ํากันก็ไปเอาบ่อยู่ทีมงานเฮากําลังตั้งเวทีอยู่บ่มาเด้อกินข้าวเด้อยายสุกกินข้าวกินข้าวปลาครับกินข้าวเด้อปลากินข้าวกินข้าวครับครับอ้าวเสียออกไปโยกหม้อต้มมาเฮาบัดนี่ต้มปลาสุกแล้วพี่น้องครับต้มปลาเด้อมาบัดกินข้าวน้ํากันเอิ้นกันมาผู้ใดถ้าได้กินข้าวมาเด้อนี่มาแล้วต้มปลาเอาลงมานี่เลยมาทาปิบสาดข่อยบัดนั้นนอนมันสิบ่นี่ครับพี่น้องจัดร้อยต้มเองครับพี่น้องครับขอแม่ครัวเพิ่นต้มนะครับสละส่วนข่อยเลยลูกพี่อู้ยต้มปลาคอใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมาเอาถ้วยมาบัดนี่สิตักให้แก้วก็ตําเองได้เจียวมานี่แก้วบักกอกได้พี่น้องใส่บักกอกได้แก้วบักกอกได้พี่น้องเด้ออ้าวจวดจาดเฮาบัดนี่ตักน้ําต้มใส่แก้วจังหน่อยก่อนกินข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวอยู่ได้เสียนี่ปลาต้มปลาไม่พี่น้องเออตัวบักไงเลยเสียเนาะเดี๋ยวตักต้มปลาก่อนพี่น้องนี่มึงคักบ่เสียเอ้ยบัดนี่ที่เด็ดเสียเอ้ย2ตอนน่ะกินเบิดบ่นี่ใช่ล่ะหัวบักไงเด้พี่น้องเออโถเดี๋ยวตักก่อนพี่น้องเอาดึกตัวลูกพี่ออกเข้าบ้านนี่สระติบเข้าอาจารย์นุเทียนนี่แก้วบักกอกข่อยก็กวยให้แล้วนี่แก้วบักกอกพี่น้องแก้วบักกอกต้มปลาเสียออกสระพี่น้องป้องไปเข้ามาเด้อผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวมาต้มปลาน้ํากันพี่น้องครับต้มปลาย่างบักหลายได้จงไว้เผื่อมีผู้ใดอยากกินอีกนะครับซื้อปลาตัวนึงโลครึ่งพี่น้อง200นะครับโลครึ่งตัวบักไงเลยมาเอาลงมาติบข้าวเฮาบัดนี้มาเด้อกินข้าวเด้อเอื้อนไปล่ะเขาเจ้าตั้งเวทีอยู่เอื้อนผู้ใดเนาะมาพี่น้องมาจวดมาล่ะบ่มาได้หยังมาบัดนี้จันตุ้มโทรหาบ่ติดมาพอกินข้าวบ่ต้มปลาบ่ตําดอกบ่แล้วโอ้มันสิบ่ได้กินจักเทื่อเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แก้วก็มีล่ะแม่ลูกพี่นี่บ่ทําให้มันผู้อยากบ่ตื่นขึ้นจังกินบ่ทันได้หลับได้นอนกันเอามาเอื้อนผู้ใดนี่ล่ะมาเด้อสุขุสุคนล่ะครับมากินข้าวครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ยสุดยอดแล้วเนาะเสียเนาะครับคักบ่บัดนี่มาครับต้มปลาครับอาจารย์ไข่เจียวก็ไปนอนบ่อาจารย์ตุ้มก็เปลี่ยนเสียงซะจังว่าลงจากรถแล้วก็ไปอาหารได้ยังวะจานไข่เจียวค่อยมั้ยมาแล้วล่ะที่เขาเฮาเอาก่อนเนี้ยหรือข้าวเจ้าลูกพี่เหนียวบ่เอาเนี้ยเนาะที่เขาเก่านี่กินเบิดสิได้มันเฮ็ดว่ามันแหงก็บ่กินเลยเนาะลูกพี่ค่อยเอาชื่อมาถึงกันพวงไว้มา3คันอยู่แม่ค้าเพิ่นมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อครับเด้อต้มปลาครับให้กินได้เนี่ยปลาต้นรสก็ซื้อปลาสะดุ้ง2โลครึ่ง200ซื้อน้ำหนองตะวันตลาดเพิ่นเปิดอยู่หั่นแล้วไปหาเพิ่นก็อยากต้มปลาซะได้พี่น้องข้างหลังเพิ่นก็ตั้งเวทีอยู่เอื้อนผู้ใดมากินน้ำเพิ่นก็ค่ายากเวียกอยู่พี่น้องเอ้ยดึกเข้าดึกเอานั่งบนเด้อจัดครับสาดจะแม่นค่อยก็จะแม่นหน่อยนี่ครับเนื้อปลาใส่บักกวกต้มใส่บักกวกครับแซ่บบ่เสียครับเป็นไงฝีมือไหวบ่ปากเป็นไงฝีมือไหวเอ้าจุดผู้ต่อก็ผู้ต่อก็ใส่บักกวกวะขาดได้พักกันยังบริษัทประกอบธรรมดาจะประกอบของเล็บปอนมากครับมากกินข้าวน้ำกันครับมีแต่แนวแสบๆพอสั่นต้มปลาคอครับขอบคุณครับกินก้อนจานกินก้อนตั้งเสือบกล่องก็จะติดตั้งใส่ได้เลยจานพี่น้องโมเห็นน้ำกันเจ้าแข็งเรือบ่มั่นบ่โอ้ยฟังก็ดี88มองหามองตั้งบ่มีเลยแข็งพี่บ่ตั้งพี่เนาะ
บ่ได้ไล่สวดตัวนี่ก็ลืมข้าวขอถ่ายคลิปโอ้ยขอละอวยหามุมอยู่บ่ได้แท้บ่ได้ไล่สวดแม่ลูกพี่ไอติมบ่ลืมข้าวบ่ได้ไล่สวดบ่ได้ถือกล่องรออยู่มาพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันครับเอ้ยขอกระไว้มันขอไล่สวดขอถือกล่องหวนอยู่บัดนี้บ่ได้แท้ขอถ่ายคลิปตัวนี้มามามากินข้าวน้ำกันเด้อไอติมเด้อไอติมก็มาบ่ล่ําเฮากําลังตั้งหานตั้งเวทีทางนี้ก็ได้ปลาคอมาต้มนะครับซื้อมาจากแยกชุมพลบุรีลาดหนองตะวันนี่ครับได้ใส่ปลาคอได้ผู้เฒ่ามักใส่ปลาคอเด้ถ้ากินใส่ปลาคอเด้อมันสิหนาวแล้วว่ะเพราะว่าผู้เฒ่ามักขวาเด็กน้อยมักตอนเกินมักตัวตอนเอาตอนขอบคุณครับผู้เฒ่าอันว่าจะกินใส่ปลาคอเด้อสูมันสิหนาวว่าซั่นบาดฮอดยามหนาวมามีแต่ผู้เฒ่าไปหาเพื่อนมาดังไฟให้กูแม่พัดว่าเด็กน้อยบ่เห็นหนาวจ้ะนั่งนี่ดินั่งเกือบไปพร้อมกันใกล้ยืนบ่ฮ้อนมันอากาศเย็นอากาศหนาวดีตบไม่ไม่ฮ้อนฮ้อนมันเสียบตัวนั่งเต็มหมอยนะพอตากแดดไว้อย่างมันนอนตัวคุ้นเลยวะคนไล่บางคนไล่สดก็ลืมเข้าคือกล่องอ้วยหีบลูกไอ้ชีพก้อนใจแล้วแล้วจังไล่สดเพราะว่าการไล่สดจะไม่มีเวลากินเขาจะได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องใส่ขอเด้อใส่มาเลยเด้อพวกเราว่าเจ้าบอกว่าพวกเราโบราณข้าวเศร้าเลยเนี่ยข้าวเศร้าพี่น้องครับกินมันสมอยากปั่นห้วยเกลือหน่อยนึงปั่นหนึ่งขอรับตำรวจได้บุกไปเลยเนาะถามตัวผมบอกว่าอย่าลอยเงินแล้วอย่างเงี้ยสายสายหมดมาตำรวจในรถบ้านกับพี่ดีกว่ารถบัสประมาณต้องกดขอขั้นหนึ่งอยู่ขั้นหนึ่งหนึ่งครับปั๊บนะใส่ปลาพี่น้องใส่ปลาใส่ปลาบางแง่แห้งใส่บางแง่เลยก้อนใจว่ะพอกเขาหาหน่ะบนติดป่ะน้องว่ะติดใจเพื่อนนะคุยไปโอ้ไม่น้องหาได้ดีเลยเปิดมากินข้าวมิสซิลี่เลยจานตุ้มเอ้าโอเคเนาะขออนุญาตคลิปนี้ก็เสียไว้สักทีสักคนนะครับพี่น้องต้มปลาแล้วแล้วก็เลยถ่ายคลิปไปพี่น้องเบิ่งครับต้มปลาคว้านั่งเต็มหม้ออยู่เอาไว้ถ่ายรูปพุ่นนะเอาไว้ตากแดดอยู่มาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อฮอดแล้วครับวันนี้ทำการแสดงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอชุมพลบุรีครับพี่น้องที่บ้านตั้งเวทีอยู่ครับผมตอนนี้ก็หมอลองหมอลำเม็ดดอกแดนเซอร์เฮากลับไปหาพักผ่อนตามคมใหม่ไรคมใหม่คมไรนะครับทีมงานเฮากับต้มปลากับเสียออกว่าหันก็เลยมากินข้าวกันนะครับจันทร์นูเทียนโทรหาจันทร์ตุ่มอยู่นะครับเอ้าโอเคพี่น้องขอบคุณครับไปแล้วครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้แหละครับต้มปลาคอใหญ่